ดีครับพอดีได้รถไถมาใหม่นะครับแต่ตอนนี้คือต้องเอาไปซ่อมก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าพอเติมน้ำมันแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็นะครับรั่วหมดเลยต้องตามช่างบึกหนูเขาไปทางนึงเขาแกะบึกพัดลมมันเลยเดี๋ยวทางนั้นก็ไม่รู้ว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่รู้ว่ารถไถคันนี้ใช้งานยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับคือเพิ่งได้มาใหม่นะครับไปเอากับเพื่อนมาก็เลยจะมาทดสอบนะครับแล้วพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วรั่วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าจะเอาไปทดสอบเกี่ยวกับการทำนามจะได้ไหมครับปั่นแห้งนะครับถ้าได้ก็น่าจะโอเคนะครับดูนะครับรุ่นนี้ใช้ดีไหมครับใครเคยใช้บ้างครับดูหลายๆมุมนะครับด้านล่างก็น่าจะเป็นโรตารี่นะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะถ้าต้องเอาเข้าร้านก่อนนะครับต้องเอาเข้าร้านถ้าซ่อมเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าระบบเกียร์นี่เกียร์3 6 2.5 1.4 1 2เป็นรุ่นอ๋อเป็น Mitsubishi MR750D นะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปซ่อมดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วจะได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงนะครับว่ารุ่นนี้เจ๋งไหมครับเหมาะแก่การทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับแต่ตอนนี้นะครับหมดไปแล้วลิตรหนึ่งจบก็ถือว่าล้างน้ำมันออกนะครับก็ดีนะครับน้ำมันมันยังไหลโอเคสำหรับช่อง2เด็กน้อยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ